หาคู่พระนางเคมีไม่น่าเข้ากันแต่สุดท้ายเคมีดันเข้ากันจนเกิดเป็นคู่จิ้นสุดฟินจะมีคู่ไหนกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่คู่ของพระเอกกลุ่มมาริโอเมาเลอร์และนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาเรียกได้ว่าเป็นการพิสูจน์เคมีใหม่ของทั้งคู่เลยก็ว่าได้ในละครเรื่องคือเธอที่หลายคนนั้นลุ้นกันหนักว่าเคมีของทั้งคู่นั้นจะเข้ากันหรือเปล่าแต่พอละครลงจอไปเท่านั้นแหละครับทั้งคู่เล่นออกมาได้ดีมากๆเรียกได้ว่าเคมีเข้ากันสุดๆจนคนดูอยากให้ทั้งคู่โคจรกลับมาพบกันอีกครั้งในละครเรื่องใหม่เลยทันทีต่อมาที่คู่ของพระเอกหนุ่มป๊อบธนวัฒน์และนางเอกสาวสุดฮอตเบลล่าลานีคู่จิ้นห้างแตกจากละครสุดโด่งดังแห่งปีอย่างเรื่องบุพเพสันนิวาสเรียกได้ว่าตอนแรกกระแสยังนิ่งเพราะแฟนๆเสียดายหนักที่สาวชมพู่ไม่ได้มาเล่นแต่เมื่อละครเรื่องนี้ได้ลงจอไปเท่านั้นแหละครับก็ดังกระหึ่มกันทั่วบ้านทั่วเมืองเรตติ้งถล่มทลายดังไกลถึงต่างแดนกลายเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นสุดฟินที่แฟนๆอินจัดอยากให้ทั้งคู่ได้กลายเป็นคู่จริงกันไปแล้วนั่นเองแหละครับไปต่อกันที่คู่ของพระเอกหนุ่มไบร์ทนรภัทรและนางเอกสาวเบนเลวิยานันเรียกได้ว่าเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่เลยก็ว่าได้ในละครเรื่องใต้ล่าเป็นคู่พระรองที่แฟนละครนั้นอาจมองข้ามแต่พอละครลงจอไปเท่านั้นแหละครับบอกเลยว่าฮอตมากเคมีเข้ากันสุดๆเป็นการจับคู่ที่ดีต่อใจจนแฟนละครลุ้นอยากให้ทั้งคู่นั้นเป็นแฟนกันแต่น่าเสียดายเพราะทั้งคู่นั้นต่างก็มีหวานใจเป็นของตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้ถัดมาที่คู่ของพระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินและนางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ที่ตอนแรกดูเหมือนว่าความมุ้งมิ้งของทั้งคู่จะไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่เคมีอาจจะดูไกลกันไปหน่อยแต่พอละครออนแอร์เท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมเคมีเข้ากันสุดๆความฮามาเต็มเกิดเป็นคู่จิ้นที่ทั้งฮาทั้งน่ารักไปแล้วในตอนนี้รวมๆแล้วคือคู่นี้ดีเวอร์ไปเลยล่ะครับปิดท้ายกันที่คู่ของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์และนางเอกสาวทิสาวริทิสาที่ได้มาประกบคู่กันในละครเรื่องสัมปทานหัวใจแรกๆบอกเลยว่าเคมีของทั้งคู่อาจจะไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่แต่พอละครออนแอร์เท่านั้นแหละครับเคมีของทั้งคู่คือมาเต็มมากๆจนเกิดเป็นคู่จิ้นนายหัวคุณนายเพียงชั่วข้ามคืนไปเลยนั่นเองแหละครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ